ำหรับรถคันนี้นะครับก็เป็นรถ Highlander คันนี้คอนเซ็ปต์ก็คือจะเน้นไปทางสีดำแล้วก็สีบอล2สีส่วนตัวรถเราก็จะทำการแรปเป็นสติ๊กเกอร์สีดำซึ่งเป็นลายเฉพาะของรถคันนี้จะทำให้มันเป็นแนวแบบว่าเรียบหรูดูแพงแล้วก็ดูดันไปด้วยในตัวนะครับช่วงล่างที่เราทำขึ้นมาพิเศษสำหรับรถทรงนี้นะครับเป็นสเปคจากทางร้านส่วนด้านล่างเนี่ยช่วงของล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อ BC Force นะครับเป็นล้อ19นิ้วนะเบรก Endless นะครับเป็น S6 หรือเป็นสเปค6นั่นเองก็คือเป็น6พอร์ตใหญ่นะครับสำหรับจานหน้า1คู่เป็น370นะครับของ Endless เหมือนกันครับแล้วก็ภายนอกก็มีการแปลงหน้าเป็นหน้า MUX นะครับตัว2019มีกระจกคาร์บอนสแควร์1คู่นะครับเป็นกระจกแท้นะครับแป้นคาร์บอนแท้ห้องเครื่องเนี่ยก็เป็นห้องเครื่องที่เราทำขึ้นมาในลักษณะของรถโชว์ก็คือเป็นรถประกวดสวยงามนะครับเป็นเครื่อง 3,000 ครับสเต็ปเป็นเครื่อง 3,000 นะฮะแล้วก็เป็นเทอร์โบคู่แบบขนานฝาบิลเลตเฮดเดอร์ไทเทเนียมแท้นะครับจากบางมอนเรซิ่งนะครับแล้วก็ท่ออินเตอร์เป็นไทเทเนียมรักที่ชอบเป็นคนทำครับคันนี้มีรางวัลการันตีคือแชมป์ในงานประกวดได้ที่1นะครับส่วนภายในนะครับภายในก็จะมีเป็นเกรดวัดดิฟฟี่ A1 1เซตนะครับแล้วก็จอ DSDF 1ตัวนะครับก็คือชุดใหญ่เป็นคอพับเวิร์กเบลพวงมาลัยนาดี้แท้นะครับคอพับคอบางแท้หมดบ่อนี่จะเป็น CS Dynamic นะครับเป็นสีดำครับผมแล้วก็มีถังไนตรัส2ถังขาจับสร้างใหม่มีกล่องนะครับ ECU นะครับเป็นกล่องควบคุมเพิ่มสมรรถนะให้กับรถคันนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นผลงานของทาง Lucky Shop อะครับเขาเป็นคนจัดแจงแล้วก็จัดการให้ทั้งหมดนะครับ